โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้หลังจากที่นั่งทำกันบ้านมาแล้วนะครับรู้สึกว่ากราฟค่อนข้างใช้คำว่าเป็นใจแล้วกันใช้คำว่าเป็นใจนะเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับดูแล้ววันนี้ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดูแล้วกราฟหลายๆคู่เงินเลยนะครับที่วิ่งเข้าตามเทคนิคได้ดีมากๆนะครับและเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะเทรดในไทม์เฟรม15วินาทีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเทรดไทม์เฟรม1นาทีนะครับยังกล้าๆกลัวๆอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มีแอบแวะไปเทรดบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่า มันยังกล้าๆกลัวๆเหมือนเดิมอยู่ดีนะฮะแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวในวันนี้ยังคงเทรดทำเฟรม15วิเหมือนเดิมไปก่อนนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนั่นเองนะครับวันนี้ก็เตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะฮะก็วันนี้ตั้งใจว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับออเดอร์ละ300เหรียญนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะทำกำไรได้ไหมนะครับเทรดทั้งหมด3ออเดอร์จะชนะรวดหมดเลยหรือจะแพ้หมดเลยนะครับหรือจะชนะ1แพ้1เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาจากตัวไอที่ผมขึ้นไว้ให้ที่มุมขวาบนตอนนี้ได้เลยนะครับหรือเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเทคนิคสโตคาสติกค่า533เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปดูไปศึกษากันได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจในเทคนิคนี้นะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับโอเคอึ๊บอุ้ยได้โพซิชันสวยอยู่นะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับกราฟปัจจุบันนี้นะครับอย่างแรกก็คือเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันเลยนะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับกราฟได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรก็แปลว่าอีกไม่นานกราฟณช่วงนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนด์หลักของกราฟที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันตอนที่กราฟกําลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากจริงๆนะครับกราฟณช่วงนี้ที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้อาจจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับอาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนด์หลักของกราฟที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเทคนิคเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะตามเทคนิคเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้ชนะนะฮะโอเคครับก็สวยๆเลยนะครับตอนนี้จากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,246 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเริ่มต้นมาได้สวยอีกแล้วนะครับเป็นอีก1วันที่เริ่มต้นได้สวยอีกแล้วนะฮะถือว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะวิเคราะห์พลาดเลยนะครับออเดอร์แรกที่จะแพ้เนี่ยมันน้อยมากจริงๆนะครับส่วนใหญ่ออเดอร์แรกๆเนี่ยผมจะชนะหมดเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้วิเคราะห์พลาดเนาะประมาณนี้นะครับโอเคก็ออเดอร์ที่1นะครับชนะไปสวยๆนะครับกราฟกลับตัวขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ชนะไปนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่300เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับจะชนะไหมนะฮะมาดูกันครับก็เดี๋ยวผมจะหาจุดที่เวิร์กเหมือนเดิมนะครับเอาจุดที่มั่นใจเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาหาสักครู่นะครับสำหรับออเดอร์ที่2หรือว่าไม้ที่2นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งกราฟดูแล้วค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าจะเทรดนี้ต้องเตรียมใจมาระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยกราฟวันนี้นี่คือแบบ
โอ้โหสุดมากนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับก็ตัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เลยนะฮะกราฟปัจจุบันนี้วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัววิ่งลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเริ่มเข้ามากระทำแล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะกลับตัววิ่งลงตามที่ทางหลักของกราฟณช่วงนี้ที่กำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้จริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟน่าจะมีแรงขายอยู่มากนะครับแล้วเขาน่าจะกลับตัววิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะตามเทคนิคเลยนะครับกราฟกลับตัวลงจริงๆนะฮะโอเคตอนนี้ชนะรวดมาแล้วทั้งหมด2ออเดอร์นะครับกำลังสวยๆเลยนะฮะและนั่นหมายความว่าถึงเวลาลุ้นกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,486 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่486เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็อีกออเดอร์เดียวนะครับออเดอร์ที่3ซึ่งถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่3นี้ชนะนะครับผมเนี่ยจะทำกำไรทะลุไปถึง700กว่าเหรียญเหมือนเมื่อวานได้เลยแต่กลับกันถ้าแพ้นะครับ400กว่าเหรียญนี้ลบออกไป300เหรียญทันทีนะครับเท่ากับว่ากำไรวันนี้ของผมจะเหลือแค่100กว่าเหรียญนั่นเองนะฮะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าในออเดอร์ที่3นี้ผมจะชนะแล้วทำกำไรกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคลุ้นระทึกอีก1วันนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับในออเดอร์ที่3นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะอู้ดูดีเห็นไหมกราฟในออเดอร์ที่2นี้นะครับที่ผมวิเคราะห์ว่าเขาน่าจะกลับตัวลงก็กลับตัวลงตามที่ผมวิเคราะห์เลยแล้วก็ลงยาวเลยนะครับถือว่าวิเคราะห์ได้ค่อนข้างเฉียบนะครับวิเคราะห์ได้ค่อนข้างเฉียบเลยโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะฮะมาดูกันว่าจะยังวิเคราะห์ได้เฉียบเฉียบแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็จะส่งผลให้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้หรือเปล่านะครับ ก็ออเดอร์ที่3นะครับถ้าชนะนะก็สวยเลยนะครับกำไร700เหรียญแต่ถ้าแพ้โอ้โหกำไรหดหายนะครับหดหายชนิดที่แบบว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับแทบไม่เหลือเลยจาก400เหรียญจะเหลือแค่100กว่าเหรียญทันทีนะฮะโอเคเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับตอนนี้หากราฟสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้กราฟหลายๆคู่เกิดจุดเข้าแต่ว่าแต่ว่าเป็นจุดเข้าที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเท่าที่เปิดดูมาก็โอ้โหจุดเข้ายากจริงนะครับกราฟเวียงหลายคู่เลยนะครับอย่างว่าเนาะเทรดทำเฟรม15วินาทีนะครับมันแรงซื้อเข้ามามีผลทีนึงก็คือผลักกราฟไปไกลเลยนะครับเราก็อาจจะนะต้องทำใจนิดนึงอุ๊ยเห็นพอดีนะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมกะจะเปลี่ยนคู่เงินแล้วนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่3ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็นี่เลยนะครับเหตุผลแรกคือกราฟปัจจุบันนะฮะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานกราฟที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะและแน่นอนครับผมด้วยความที่กราฟปัจจุบันนี้วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากนะช่วงนี้น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้น
มากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้จริงๆหรือมีโอกาสสูงที่น่าจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็กราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับตามที่วิเคราะห์เลยแล้วก็ส่งผลให้ออเดอร์ที่3ของผมชนะนะฮะโอเคก็เปิดมาก็ชนะรวด3ออเดอร์เลยนะครับใช้เวลาไปโอ้โหแป๊บเดียวอยู่เลยเดี๋ยวผมจะเปิดเวลาให้ทุกคนดูนะครับทุกคนจะต้องทึ่งกับเวลาแน่ๆนะฮะอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูเวลาเรามาสรุปผลกันสักนิดนึงก่อนนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับแล้วตอนนี้ส่งผลให้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,726 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ที่726เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเป็นอีก1วันนะครับที่ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับก็อย่างว่าเนาะผมเทรด3ออเดอร์ผมก็อยากจะให้มันชนะทั้ง3ออเดอร์อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีใครอยากจะให้เทรดแพ้หมดแพ้รวดหมดทั้ง3ออเดอร์หรอกจริงไหมฮะโอเคนะครับก็เป็นอีก1วันที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่นาทีกันนะครับและผมเชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนๆต้องตกใจแน่นอนนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะครับผมจะลงแบบเต็มๆอย่างนี้เลยนะฮะโอเคผมนี่เลยนะครับเพื่อนๆดูที่มุมขวาล่างนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับในการเทรดทั้งหมด3ออเดอร์และทำกำไรมาได้ทั้งหมด700เหรียญนั่นเองนะครับปรบมือ เป็นอีก1วันนะครับที่ทำกำไรตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับเป็นเป้าหมายใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีก1วันที่ชื่นใจมากนะครับชนะรวด3ออเดอร์แล้วก็ทำกำไรไม่ได้ถึง700เหรียญเลยนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับโดยการเทรดโดยใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้วิเคราะห์ได้ค่อนข้างเฉียบพอสมควรแล้วก็ทำการบ้านมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่าผมทำการบ้านนะครับนั่งเปิดดูกราฟนั่นนู่นนี่ดูมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่ากราฟหลายๆคู่เนี่ยค่อนข้างใช้เทคนิคสโตคาสติกได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ากราฟหลายๆคู่เนี่ยวิ่งเป็นเทรนด์อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับมีทั้งวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือว่ากราฟบางคู่ก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคือเป็นเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นกราฟที่ค่อนข้างใช้กับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ได้ค่อนข้างดีมากๆนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับทำการบ้านมาดีผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ชื่นใจมากนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในเทคนิคโตคาสติกค่า533ที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอาจจะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่ผมสอนเทคนิคโตคาสติกค่า533ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสามารถคลิกเข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับทำนี้เลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.